สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก่อนอื่นผมเท้าความก่อนก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมเทรดแพ้แล้วผมขาดทุนหนักมากๆนะฮะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูก่อนอันนี้คือตอนที่ผมเทรดกลางวันซึ่งตอนกลางวันเนี่ยผมเทรดไป8ไม้ชนะแค่3ไม้เองวินเรทคือแค่ 37% เองแล้วก็ยังดีหน่อยตอนกลางวันผมกำไรไปประมาณ20เหรียญ นะฮะก็คือกู้คืนที่ขาดทุนไปทั้งหมดกลับมาได้แล้วก็กำไรมานิดหน่อยประมาณ20เหรียญแต่คราวนี้พอผ่านมาตอนเย็นผมเทรดแล้วขาดทุนครับทุกคนก็ผลลัพธ์ไม่ต่างกับตอนกลางวันเลยก็คือผมแพ้เยอะมากๆผมชนะแค่ไม่กี่ไม้เองแล้วสุดท้ายผมขาดทุนไปรวม309เหรียญนะฮะต้องบอกว่าหลังจากที่ผมแพ้ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมเฮิร์ตเลยนะทุกคนผมคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่ดึงอารมณ์ตัวเองกลับมาไม่ค่อยได้ผมก็พักยาวไปหลายวันเลยฮะนี่นะครับจะเห็นว่าผมพักยาวไปเนี่ยประมาณ3วันเลยนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้วันนี้เนี่ยผมค่อนข้างดึงตัวเองกลับมาได้ในระดับหนึ่งและคิดว่าน่าจะกลับมาเกือบเต็ม 100% ละก็วันนี้ผมตั้งใจเอาไว้ว่าผมจะเทรดแก้คืนที่ผมขาดทุนไป300กว่าเหรียญนี้กลับมาให้ได้หรือถ้ามันไม่ได้ทั้ง300กว่าเหรียญนี้เลยก็ขอให้ได้คืนสักครึ่งหนึ่งสักประมาณ150-160เหรียญก็ยังดีอ่ะก็มาดูกันวันนี้ผมจะกู้คืนที่ขาดทุนไปกลับมาได้ไหมป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับเปิดแล้วคอร์สสอนเทรดฟอเร็กซ์และคริปโตสอนตรงจากผมตลอด2รุ่นที่ผมเปิดสอนมาผมมีนักเรียนทั้งหมด34คนและล่าสุดเพิ่งเรียนจบไป18คนและที่สำคัญสถิติการสอนของผมนักเรียนที่เรียนจบไปทั้ง18คนสามารถเทรดและทำกำไรได้ทั้ง18คนเลยหรือก็คืออัตราความสำเร็จในการสอนของผมสูงถึง 100% เลยนั่นเองซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนของผมสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับในคอร์สรุ่นนี้ผมเปิดสอนจำกัดเพียงแค่20คนเท่านั้นผมเปิดให้เพื่อนๆมาลงทะเบียนเรียนกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5เมษายนเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆสนใจก็รีบกันหน่อยนะครับแล้วเจอกันในคอร์สครับผมโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ของเราวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะฮะตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่นะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วก็กราฟปัจจุบันในช่วงนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีแล้วราคาปัจจุบันนี่เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนมากๆว่าเหมือนจะลงมาได้ลึกสุดแล้วเพราะว่ากราฟมันเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ด้วยความที่ภาพใหญ่แรงซื้อมีอยู่มากเพราะว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นแรงซื้อที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยแล้วเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกกราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยเหตุผลทั้งหมดตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ไม้แรกของเราวันนี้ก็จบช้าณไปอย่างสวยงามครับผมโอเคครับเปิดมาได้สวยก็สำหรับวันนี้ผมจะเทรดที่ไม้ละ200เหรียญเลยนะครับเพราะว่าหลายๆกราฟมันค่อนข้างวิ่งได้ดีนะเป็นเทรนสวยแบบนี้แทบจะทุกกราฟเลยแล้วก็ผมอยากจะใส่เงินเข้ามาเยอะๆในวันที่กราฟมันวิ่งได้ดีแบบนี้เพื่อเอาไปชดเชยกับวันที่มันแย่ๆวันที่มันเทรดยากๆที่วันเหล่านั้นเนี่ยผมจะเทรดในขนาดไม้ที่เล็กด้วยนะครับโอเคก็มาจดบันทึกกันเลยนะฮะโอเคตอนนี้เราทำกำไรมาได้170เหรียญแล้วนะทุกคนตอนนี้เนี่ยถ้าผมหยุดเท่ากับผมทำกำไรมาได้ครึ่งหนึ่งของที่ผมเสียไปทั้งหมดก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแต่แน่นอนขึ้นชื่อว่ามาร์คนราธิปนะฮะตราบใดที่กราฟมันยังมีจังหวะให้เข้าเทรดเราก็เข้าเทรดกันต่อครับวิทันไหมอ่ะทันอยู่แล้วมั้งโอเคยังทันอยู่โอเคครับไม้ที่2ได้จุดเข้าแล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่แหละครับอย่างแรกในภาพใหญ่อันนี้เหมือนกันกับไม้ที่1เลยนะฮะก็คือภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้น
ก็น่าจะเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้อยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันเองชัดเจนมากๆครับว่ากลับตัวลงมาได้ลึกมากๆแล้วแล้วก็เหมือนจะลงมาได้ลึกสุดแล้วเพราะว่ากราฟปัจจุบันมันเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ด้วยความที่ภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นแรงซื้อที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยก็กราฟนะช่วงนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วหรือใกล้ถึงกลับตัวใกล้ถึงจังหวะกลับตัวมากๆแล้วใกล้ถึงจังหวะกลับตัวขึ้นนะครับผมพูดไม่ครบนะแล้วเส้นสโตก็โอเคครับและเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยเหตุผลทั้งหมดตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามในไม้ที่2นี่ครับโอ้โหวันนี้ถือว่าเราโชคดีนะทุกคนผมใช้คำว่าโชคดีแล้วกันจุดนี้เมื่อกี้ผมคิดว่าเราจะแพ้แล้วนะครับเพราะว่ากราฟมันวิ่งขึ้นแล้วก็สุดท้ายมันขึ้นต่อไม่ไหวมันเริ่มนิ่งนะผมก็คิดว่ามันอาจจะจบช่วงกลับตัวขึ้นแล้วหรือเปล่ามันจะขึ้นสุดแล้วหรือเปล่ามันจะไม่ขึ้นต่อแล้วหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ผมคิดอย่างนี้นะแต่ก็สุดท้ายเขาก็ยังขึ้นต่อได้นะทุกคนก็แอบลุ้นนิดนึงตรงนี้โอเคครับก็ไม้ที่2ผ่านไปได้สวยงามครับตอนนี้เราทำกำไรไม่ได้ถึง352เหรียญแล้วหรือก็คือเรากู้คืนที่เราแพ้ไปทั้งหมดก่อนหน้านี้กลับมาได้แล้วแล้วก็ตอนนี้เราได้กำไรมาด้วยอีกนิดหน่อยด้วยแต่ก็ผมยังไม่หยุดเทรดละกันเพราะว่าหลายๆกราฟมันยังมีจุดเข้าเยอะอยู่ผมทำกันบ้านมาเมื่อกี้โอ้มีจังหวะเข้าเยอะมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะเทรดต่ออีกสักหน่อยละกันก็มาดูกันครับว่าผลงานของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคผมว่าเราเจอจุดเข้าแล้วเป็นตรงนี้นะตรงนี้เราน่าจะเทรดลงต่อได้อีกไม้หนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงต่อจากจังหวะการกลับตัวลงของกราฟที่มันกลับตัวลงไปแล้วด้วยนะฮะนี่นะก็โอเคทำไมผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้มาเรามาอธิบายภาพรวมกันก่อนนะครับอย่างแรกก็คือภาพใหญ่นะกราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในภาพใหญ่ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองแอคชั่นชัดเจนมากๆครับว่าขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็ปัจจุบันเริ่มกลับตัววิ่งลงมาแล้วแล้วด้วยความที่ภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงมาใช้คำว่ามันวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเฉยๆแล้วกันทรงมันไม่เหมือนเทรนขาลงเท่าไหร่นะฮะก็ภาพใหญ่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรแล้วก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกด้วยแล้วด้วยความที่กราฟปัจจุบันนี้มันเริ่มกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนก็เพราะนั้นแรงขายตรงนี้ผมมองว่ามันมีมหาศาลมากๆแน่ๆโอกาสที่กราฟในช่วงนี้มันจะกลับตัวลงไปถึงโลเดิมได้เลยก็มีความเป็นไปได้ที่สูงมากๆช่วงนี้ผมก็เลยกดเทรดลงตามไปแต่ว่าสุดท้ายเหมือนจะใช้คำว่า ผมมาผิดเวลาแล้วกันนะฮะเสียดายเลยนะตรงนี้ผมเทรดลงแต่กราฟไม่วิ่งลงให้นะครับเขาขึ้นพอดีเป๊ะๆเลยนะทุกคนผมน่าจะมาช้าไปนะฮะแต่ผมคิดว่าตรงนี้ผมออกแอคชั่นถูกแล้วลองคิดดูนะครับว่าถ้าผมไม่ได้เปิดกราฟมาเจอจังหวะนี้นะตรงนี้แต่ผมเปิดมาเจอจังหวะนะช่วงนี้จะเป็นยังไงนะครับคือเพราะฉะนั้นยังไงผมว่าจังหวะแบบนี้ระยะยาวเราคงไม่เจอบ่อยนะระยะยาวเราคงจะชนะมากกว่าจะแพ้ประมาณนี้เนาะโอเคครับก็เดี๋ยวจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะฮะไม้นี้เราแพ้นะครับโอเคไม้ต่อไปผมมาติงเกียวแล้วกันนะทุกคนแต่ว่ามาติงเกียวไม่เยอะนะครับเทรดไม้ต่อไปที่ประมาณ300เหรียญแล้วกันนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปดูคลิปนี้กันต่อสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆคุณภาพระดับโลกอยู่ผมก็แนะนำเป็นโอลิมเทรดนี่เลยครับในโอลิมเทรดนี้มีสินทรัพย์ให้เราเลือกเทรดได้เยอะแยะมากมายแล้วก็มีรูปแบบการเทรดให้เราเลือกเทรดได้ถึง3รูปแบบเลยทั้ง Binary Option Forex แล้วก็หุ้นซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกเทรดตามความถนัดของเพื่อนๆได้เลยซึ่ง
สำหรับโอลิมเทรดนี้ผมใช้เป็นโบรกเกอร์หลักในการเทรดมานานถึง6ปีเต็มแล้วด้วยถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆคุณภาพระดับโลกอยู่ผมก็แนะนำเป็นโอลิมเทรดนี้เลยครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้จะได้เข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมกันได้ด้วยนะครับหลังจากสมัครสมาชิกแล้วอย่าลืมมาขอเข้าร่วมกลุ่มสอนเทรดกันนะครับวิธีการขอเข้าร่วมกลุ่มสอนเทรดผมก็แนบคลิปไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันแล้วเจอกันในกลุ่มครับผมมองว่าแรงขายปัจจุบันน่าจะยังมีเยอะอยู่นะครับแรงซื้อที่เข้ามาตรงนี้ที่ผลักกราฟขึ้นมายาวตรงนี้น่าจะเป็นแค่ความผันผวนสั้นๆเฉยๆซึ่งล่าสุดแรงขายก็เริ่มกดกราฟลงมาแล้วด้วยณช่วงนี้ยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะผมคิดว่าเดี๋ยวสุดท้ายไม่นานเขาก็น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลงณช่วงนี้เลยนะครับคิดว่าน่าจะได้ตรงนี้นะทุกคนโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงต่อก็บทวิเคราะห์เดียวกันกับไม้ที่3เลยนะครับก็คือภาพใหญ่เราเห็นชัดเจนว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในภาพใหญ่นี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดชัดเจนมากๆครับว่ากลับตัวขึ้นมาน่าจะสูงสุดแล้วเพราะว่ามันขึ้นมาถึงช่วงนี้แล้วก็เริ่มกับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วอ่ะก็แปลว่านี่น่าจะกลับตัวขึ้นมาได้สูงสุดแล้วแล้วก็ด้วยความที่แรงขายในภาพใหญ่มีอยู่มากก็ปัจจุบันน่าจะเริ่มผลักให้กับมันถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับแล้วนะปัจจุบันเองนะครับณช่วงนี้นะในภาพเล็กนะช่วงนี้กราฟก็กลับตัวขึ้นมาได้สูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วเส้นสโต๊กก็มาตัดลงพร้อมๆกับวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยเหตุผลทั้งหมดตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามครับหูที่จริงจะเรียกว่าจบสวยงามก็ไม่เชิงนะผมจบลุ้นอยู่เหมือนกันนะทุกคนโอ้โหตรงนี้กราฟยังไม่กลับตัวลงดีๆให้เรานะทุกคนแต่ว่าชัดเจนแล้วล่ะว่าเริ่มขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะครับสังเกตง่ายๆเนาะหลังจากกราฟวิ่งขึ้นมาถึงช่วงนี้เขาก็นิ่งเลยนะครับเห็นไหมนิ่งอยู่ในกรอบประมาณนี้เลยก็ชัดเจนแล้วล่ะว่าน่าจะขึ้นต่อเริ่มยากแล้วเราเทรดลงตรงนี้ยังไงก็ถูกแล้วนะครับเพราะว่าแรงขายมันเริ่มเข้ามาแล้วเนาะเราเลิกเทรดลงในจังหวะที่มีแรงขายเข้าคือถูกต้องแล้วนะฮะโอเคครับตอนนี้ผ่านมาทั้งหมด4ไม้เราชนะ3แพ้1นะทุกคนนะถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะก็ตัดภาพไปก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้นี่คือวินเลทนี่น้อยมาก 30% โอ้โหวันนี้วินเลทเราสูงมากนะทุกคนวินเลทเรา 75% เลยนะครับอู้ยอดเยี่ยมมากๆโอเคครับตอนนี้เราทำกำไรไปได้ทั้งหมด431เหรียญแล้วหรือก็คือตอนนี้พอร์ตเราเติบโตจาก 1,000 เหรียญขึ้นมาเป็น 1,431 เหรียญแล้วนะครับอู้ very good มากๆโอเคครับก็สำหรับวันนี้ตอนนี้ผมสามารถที่จะกู้คืนที่ผมขาดทุนไปทั้งหมดในก่อนหน้านี้กลับมาได้แล้วแล้วแถมตอนนี้ผมทำกำไรมาได้เกินกว่าที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ด้วยนะฮะผมตั้งเอาไว้ว่าจะกู้คืน300เหรียญที่แพ้ไปเฉยๆแต่ว่าตอนนี้ผมได้มาถึง431เหรียญเลยก็ถือว่าวันนี้ผมทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ล่าสุดพอร์ตของเราจากก่อนหน้านี้ที่ขาดทุนไป309เหรียญมันยอดกำไรรวมติดลบไป16เหรียญวันนี้เราเทรดทำกำไรมาได้431เหรียญกลายเป็นตอนนี้กำไรรวมของเราพลิกกลับมาที่415เหรียญแล้วครับโอ้Very good มากๆอ่ะนี่นะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตนี้นะครับทุกคนหูตอนนี้การเติบโตของพอร์ตสวิงมาก น่ากลัวมากอย่างกับรถไฟเหาะเลยนะ โอเคอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูกันในระยะยาวนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายผลงานจะออกมาเป็นยังไงพอร์ตนี้ผมเพิ่งเทรดมาได้แค่4วันเองนะฮะก็เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆเนาะสัก20วันดูกันว่าตอนนั้นเนี่ยผลงานจะออกมาเป็นยังไงตอนนั้นคิดว่ามันก็น่าจะในระยะยาวอยู่พอสมควรแล้วล่ะนะฮะ20วันนะก็
เดี๋ยวดูกันผลงานจะเป็นยังไงนะครับโอเคนี่เลยก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้ก็ผมหวังว่าในคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับก็โอเคครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำตรงไหนอยากจะแนะนำผมหรือว่าเห็นว่าไม้ไหนผมเทรดผิดหรือว่าอยากจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมผมตรงไหนเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้กันได้เลยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็มีเพื่อนๆถามผมมาในเพจว่าถ้าสมมติพอร์ตเรามีขนาดแค่ประมาณ20เหรียญจะเทรดยังไงอันนี้ผมแนะนำว่าลองปรับไปเทรดเป็นแบบ Forex ดูก่อนนะฮะแบบ Forex อาจจะเหมาะกับคนทุนน้อยได้มากกว่าเพราะว่า Forex เนี่ยโดยรวมสภาพตลาดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันง่ายกว่า Binary นะฮะซึ่ง Binary เนี่ยทุกอย่างมันเร็วไปหมดและนั่นหมายความว่าถ้าเราตัดสินใจผิดพลาดแม้แต่อย่างเดียวทุกอย่างคือจบเลยนะครับ Binary นะเพราะฉะนั้น Binary เนี่ยมันต้องการความเป๊ะต้องการความถูกต้องที่สูงมากๆถ้าเพื่อนๆมาเริ่มต้นที่ Binary เลยโดยที่ยังไม่มีประสบการณ์มาก่อนโอกาสที่เพื่อนๆจะขาดทุนใน Binary มันจะสูงมากๆเลยนะครับก็แนะนำนะให้เริ่มต้นที่ Forex ก่อนนะครับ Forex มันจะยืดหยุ่นมากกว่าจะเหมาะกับคนทุนน้อยได้มากกว่าเพราะว่ามันค่อยๆเทรดค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆได้แล้วเดี๋ยวพอเพื่อนๆมีพอร์ตใหญ่ขึ้นจาก Forex เพื่อนๆจะแบ่งทุนมาเทรด Binary ก็ค่อยแบ่งทุนมาเทรด Binary กันได้นะครับตรงนี้เนาะโอเคครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำจากผมนะอันนี้มีเพื่อนๆถามผมมาเยอะเลยเกี่ยวกับคำถามว่าถ้ามีทุนเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณ10เหรียญ20เหรียญ50เหรียญเริ่มต้นยังไงดีก็ที่จริงถึง100เหรียญเลยนะก็แนะนำให้เริ่มต้นแบบนี้กันก่อนนะครับแบบนี้จะดีที่สุดนะโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์และถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับอ๋อนี่ไงทุกคนกราฟมันกลับตัวลงมาแล้วตามแรงขายที่มีมากอย่างที่เราวิเคราะห์กันไว้เป๊ะเลยนะฮะแล้วก็กลับตัวลงมาจากก่อนหน้าเนี่ยที่มันขึ้นไปสูงมากๆเลยนะดูดิเห็นไหมตอนนี้มันกลับตัวลงมาถึงจุดเดียวกันกับที่ก่อนหน้าเราเข้าเทรดเลยครับนี่นะไม้ล่าสุดที่เราเพิ่งเทรดจบไปเนี่ยเราเทรดอยู่ประมาณแถวๆตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็กราฟก็กลับตัวลงมาถึงจุดเดียวกันกับที่เราเทรดก่อนหน้าเลยนะครับก็แปลว่าตรงนี้เราวิเคราะห์ได้เฉียบเลยนะวิเคราะห์ได้ตรงเป๊ะเลยว่ายังไงตรงนี้แรงขายก็มีเยอะกราฟมันไม่น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นไปได้ไกลแล้วเดี๋ยวสุดท้ายมันก็น่าจะกลับตัวลงมาอ่ะก็เป็นไปอย่างที่เราวิเคราะห์เป๊ะเลยนะครับvery good เลยนะตรงนี้โอเคครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ถ้านี่คือคลิปวิดีโอแรกที่ทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกของการเทรดผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปดีๆเป็นคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ